ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องสร้างค่อยๆสร้างการรับรู้ในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นระดับภาครัฐผู้นำสูงสุดลงมานะครับลงมาถึงภาคเอกชนลงมาถึงระดับเยาวชนนะครับที่ต้องให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนเราสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ง่ายดายมี YouTube มีอะไรต่างๆผมว่ามันเห็นหลายเรื่องนะครับที่มันเปิดออกมาแล้วเราทุกคนเริ่มเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในภาคของธุรกิจเรากำลังจะบอกว่าเราตื่นตัวมานานเป็น10ปีแล้วด้วยซ้ำใช่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ใช่ครับแต่คุณวาสิทธิ์มองสถานการณ์เรื่องคอร์รัปชันในเมืองไทยSpotlight Anti-Corruption วันนี้พาไปพูดคุยกับคุณวาสิทธิ์ล่ำซำรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาดของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทที่มีอายุครบ91ปีในปีนี้ค่ะการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยาวนานร่วมศตวรรษแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะนอกจากจะต้องมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้วหัวใจของการบริหารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมยังเป็นสิ่งที่พึงมีอย่างมากอีกด้วยเราจะได้ไปฟังมุมมองกันค่ะว่าผู้บริหารธุรกิจประกันภัยธุรกิจที่ถูกมองว่าต้องอยู่กับความไว้ใจและความเชื่อมั่นคิดเห็นอย่างไรและให้ความสำคัญแค่ไหนกับปัญหาคอร์รัปชันภาพรวมของธุรกิจของเราตอนนี้เมืองไทยประกันภัยเป็นยังไงบ้างคะในปี2566เนี่ยค่ะครับก็ต้องเรียนว่าของเมืองไทยประกันภัยนะครับแล้วก็เติบโตมาได้ค่อนข้างดีปีนี้เป็นปีที่91นะครับในการทำธุรกิจปีที่แล้วเราเติบโตได้มาสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ปิดอยู่ที่ประมาณ 17,500 กว่าล้านปีนี้เราก็ยังตั้งเป้าการเติบโตอยู่นะครับหรือว่าก็อาจจะดูเรื่องของสัดส่วนประกันภัยรถยนต์อาจอยู่ประมาณสัก 55% นะครับประกันภัยอื่นๆอีกสัก 45% ก็ยังมีช่องทางที่เราคิดว่ายังเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะแต่ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยนี่คือในช่วงที่ผ่านมาก็เจอสถานการณ์โควิดนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลายรายเลยนะก็เจ็บไปตามๆกันในภาพหลังจากโควิดมาแล้วนี่คือแม้ว่าของเราจะยังเติบโตอยู่แต่ว่ามองทิศทางการแข่งขันยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่าในธุรกิจประกันวินาศภัยเนี่ยได้รับบทเรียนอย่างหนักนะครับในช่วงโควิดก็เชื่อว่าก็เป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องเอาไปใช้เป็นเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับในเรื่องการเติบโตของธุรกิจยังเชื่อว่ายังมีโอกาสเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ก็จะมีการเติบโตได้ตามการซื้อยอดรถยนต์ใหม่ๆในแต่ละปีด้วยนะครับอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าภาคการเงินก็ยังมีการปล่อยสินเชื่อที่อาจจะยังมีความเข้มงวดอยู่บ้างแต่ก็ยังมีการเติบโตนะครับฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ยังเชื่อว่าในภาคประกันวินาศภัยนี่ยังเติบโตได้ในระดับนึงของเรานี่สัดส่วนเป็นยังไงคะเน้นไปที่มอเตอร์ประมาณ 55% ค่ะนะครับนอนมอเตอร์ประมาณ 45% แต่การเติบโตในปีที่ผ่านมาเนี่ยมอเตอร์เราโตได้ค่อนข้างเยอะค่ะมอเตอร์เราโตได้มาสัก 25% นะครับนอนมอเตอร์ก็เติบโตได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คงวางแผนในการเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจนะครับค่ะต้นทุนของธุรกิจประกันก็ขยับตัวขึ้นด้วยไหมคะใช่ครับก็ต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออันนี้ชัดเจนนะครับว่าธุรกิจประกันวินาศภัยมันก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการชดใช้สินไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์เวลามีค่าซ่อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าอะไหล่ค่าแรงก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็อาจจะต้องมาพิจารณาให้เหมาะสมกับเรื่องของราคาที่เป็นตัวสะท้อนกับต้นทุนไปนะครับแปลว่าจริงๆเหมือนเบี้ยก็สูงขึ้นผมคนไทยเจอเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมีโอกาสในการเจอเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นแต่ก็เป็นไปตามความเสี่ยงที่ปรับไปนะครับรวมถึงประกันภัยนอนมอเตอร์โดยเฉพาะทรัพย์สินโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่ก็มีโอกาสที่ถูกปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับสาเหตุหลักมาจากเรื่องของต้นทุนจากการประกันภัยต่อที่ถูกปรับมาทั้งผมเชื่อว่าเป็นทั้งตลาดโลกเลยเมื่อกี้บอกว่าบทเรียนจากโควิดเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจประกันเนี่ยก็เรียกว่าได้รับบทเรียนหนักมากแล้วก็เชื่อว่าต้องมีการปรับตัวได้อะไรจากหลังจากโควิดบ้างแล้วก็ปรับอะไรหลังจากที่เจอมาเนี่ยค่ะธุรกิจประกันต้องทำอะไรต่อไปผมว่าส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของการที่ต้องไปปรับรูปแบบกับวิธีการในการบริหารความเสี่ยงค่ะนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่บริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบุคคลแต่ว่าอาจจะมีบางองค์กรที่ล้มหายตายจากไปนะครับที่อาจจะขาดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าในถ้ามองกลับมาแล้วกันผมว่าสิ่งนึงที่เราเห็นภาพในการปรับปรุงในปีนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทุกองค์กรคงจะ
จงมองต้นทุนของตัวเองนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ไปสะท้อนให้เห็นภาพในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการแข่งขันราคาที่ไม่น่าจะรุนแรงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาธุรกิจต้องปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่ารถไฟฟ้ากำลังจะเพิ่มมากขึ้นค่ะอันดับแรกผมว่าเป็นส่วนที่ภาคธุรกิจต้องปรับในเรื่องของการสร้างความรู้สร้างบุคลากรนะครับในการที่จะตอบโจทย์เรื่องการให้บริการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเข้ามาค่ะนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือนอกจากความรู้แล้วเนี่ยต้องมีสถิติที่เพียงพอในการจะตอบโจทย์เรื่องของราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมค่ะนะครับเมื่อกี้ที่คุณอ๋อยพูดถึงเรื่องของราคาที่สูงขึ้นเนี่ยผมก็เรียนว่าจริงๆมันสะท้อนมาจากต้นทุนเหมือนกัน uh-huh. นะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาปในปัจจุบันจริงๆแล้วต้นทุนในเรื่องของการซ่อมไม่ว่าจะเป็นตัวถังเรื่องค่าสีเรื่องอะไหล่เรื่องค่าแรงเนี่ยมันพอๆกันแต่ว่าประเด็นที่แตกต่างประเด็นหนึ่งคือเรื่องของความรุนแรงในการเกิดเหตุที่เราเห็นภาพเรื่องแบตเตอรี่ uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยในบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสในการที่ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงอาจจะเป็นถึง total loss ได้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาที่ประเมินและเป็นเบี้ยประกันภัยผู้บริโภคจะรู้สึกว่ามันสูงขึ้นครับแต่ก็กำลังปรับตัวกันอยู่แล้วที่สำคัญก็คือในมุมของสมาคมนะครับประกันวินาศภัยไทยก็ร่วมกับสำนักงานคปภ.ในการที่จะออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะในปีนี้คือพอพูดถึงธุรกิจประกันเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของความคุ้มครองเป็นเรื่องของความที่ลูกค้าเนี่ยไว้ใจมันการบริหารองค์กรของเมืองไทยประกันภัยเราเนี่ยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการใส่ใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือว่าลดคอร์รัปชันยังไงบ้างคะคุณวาสิทธิ์คะก็ต้องเรียนว่าในองค์กรเมืองไทยประกันภัยเราอยู่ในกลุ่มนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากด้วยนะครับตั้งแต่ท่านประธานกรรมการคุณโพธิพงษ์น้ำซำหรือแม้กระทั่งCEO ของเราเองคุณนนท์พันธ์ล้ำซำเองท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอดเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาผมว่า40ปีละยังประเด็นสำคัญอันนึงคือเรื่อง Corporate Governance เนี่ยคือมันถูกประยุกต์ใช้มาตลอดนะครับเรามีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารองค์กรที่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่มันถูกฝังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในแผนแม่บทนะครับหรือแม้กระทั่งใน DNA ของผู้บริหารสิ่งต่างๆที่เราใช้ในเรื่องของการบริหารองค์กรก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดลงมาแล้วก็วางเป็นกรอบไว้ในการกำหนดนะครับแนวปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเรียนเสริมอีกอันนึงก็คืออย่างที่มีหลายๆองค์กรนะครับในระดับสมาคมของภาคเอกชนเช่นหอการค้าไทยก็ดีหรือทางสำนักงานกตก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราเป็นหนึ่งในองค์กรตั้งแต่ต้นๆนะครับในการเข้าไปร่วมเรื่องของโครงการต่อต้านการทุจริตอาจจะเรียกย่อ CAC เราร่วมมา8ปีละแล้วก็มีการrecertify มา2รอบละค่ะก็ดังนั้นก็น่าจะมีความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องการสื่อสารในระดับองค์กรกับทุกๆพนักงานของเราเองรวมทั้งผู้ค้าค่ะว่าเราให้ความสำคัญและจริงจังกับเรื่องนี้ค่ะคือในภาคของธุรกิจเรากำลังจะบอกว่าเราตื่นตัวมานานเป็น10ปีแล้วด้วยซ้ำใช่มั้ยคะแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ใช่ครับแต่คุณวาสิทธิ์มองสถานการณ์เรื่องคอร์รัปชันในเมืองไทยยังไงคือผมว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองภาพว่าเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติในสังคมนะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องสร้างค่อยๆสร้างการรับรู้ในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นระดับภาครัฐผู้นำสูงสุดลงมานะครับลงมาถึงภาคเอกชนลงมาถึงระดับเยาวชนนะครับที่ต้องให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนึงที่เราคงต้องพยายามร่วมกันคือต้องเริ่มที่แต่ละองค์กรนะครับเริ่มที่แต่ละบุคคลค่ะนะครับในการที่จะสร้างบทบาทเหล่านี้นะครับผมยกตัวอย่างกรณีที่เราพูดถึงระดับองค์กรก็คือองค์กรภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันอยู่ละค่ะแต่ต้องพยายามจะสร้างให้เกิดการตระหนักรู้ให้เกิดการตื่นตัวให้มากกว่านี้นะครับในระดับภาครัฐก็คงต้องช่วยมากขึ้นในการที่จะทําให้เห็นภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดนะครับส่วนนึงที่ผมยังเชื่อว่าต้องพยายามสร้างก็คือเรื่องของการตื่นตัวของระดับเยาวชนที่ต้องค่อยๆขึ้นมาเป็นผู้ปฏิบัติในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากเห็นในระดับการศึกษาที่ต้องสร้างเรื่องนี้ให้จริงจังนะครับแต่ว่าประเด็นนึงที่เราค่อยๆเห็นคนรุ่นใหม่ค่ะ
ในสังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่ยอมรับกับเรื่องที่มีเรื่องของคอร์รัปชันในการที่ต้องเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับอันนี้ผมว่าเราจะเห็นจากเรื่องของสื่อสารโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เราเริ่มเห็นว่าเอ้ยออกข่าวมีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการตื่นตัวที่ดีการเพิ่มโทษหรือว่าการแก้กฎหมายนะคะมันเหมือนโทษเราก็มีกฎหมายเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะกฎหมายมีแต่เราอยากให้มันเป็นแบบไหนคือถ้าถามความเห็นผมเนี่ยคือสิ่งนึงก็คือต้องทำให้เกิดความเกรงกลัวก่อนว่าเกิดการทำแล้วมันมีความผิดที่หนักพอในการที่ทำให้เขาเกิดการตระหนักและยั้งชั่งใจนะครับส่วนที่สำคัญอีกอันนึงซึ่งผมเชื่อว่าพอพูดถึงกฎหมายเนี่ยกฎหมายมีอยู่จริงการบังคับใช้อาจจะยังขาดในหลักปฏิบัติซึ่งเนี้ยผมก็เชื่อว่าหน่วยงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้ผู้นำองค์กรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องจริงจังมากกว่านี้แล้วก็ต้องออกมายืนและให้สัตยาบันกับสังคมแล้วกันว่าเราให้ความสำคัญในขณะที่อีกอันนึงที่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญคือการที่ต้องสร้างการตื่นตัวในระดับภาคสังคมนะครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าเราเริ่มเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการให้เกิดลักษณะของการสื่อสารลักษณะนี้เวลาถ้าเกิดเราพบเราเห็นการกระทำที่มันเกิดลักษณะที่ว่าเป็นการให้หรือการรับหรือคอร์รัปชันในหลายรูปแบบครับจริงๆมันอาจจะมีคอร์รัปชันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการให้เงินรับเงินให้สินบนเท่านั้นอันนั้นระดับล่างๆแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นการให้คอร์รัปชันในระดับที่มากกว่านั้นเช่นเชิงนโยบายเชิงการที่จะมีการทุจริตในภาพใหญ่ครับเราจะเคยเห็นข่าวในหลายๆเรื่องมันต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนที่จะสามารถต่อยอดกันได้เพื่อจะทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงนะครับว่าเวลาที่มีการแจ้งเหตุออกมาเฮ้ยมันจะมีสิ่งที่ผิดสังเกตในลักษณะของโครงการนั้นโครงการนี้ในของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้และสามารถจะไปต่อยอดให้เกิดการสืบค้นให้เกิดการต่อยอดในการที่เอาเข้าไปให้มันมีหน่วยงานที่มันรองรับเพื่อไปสืบเพื่อไปดำเนินการต่อนะครับก็จะทำให้มันเกิดการบังคับใช้ที่ชัดเจนและเข้มข้นมากขึ้นก็คือการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนนี่แหละด้วยครับใช่ไหมครับแล้วก็ประโยชน์ของโซเชียลใช่ครับอาจจะช่วยคว่ำบาตรไปในตัวคือผมว่ามันต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนพอเปิดภาพปุ๊บเราจะเห็นภาพว่ามันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ในหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แหละว่าสิบอกว่าคนรุ่นใหม่ดูตื่นตัวขึ้นนะเขาดูไม่ยอมรับกับเรื่องนี้เหมือนกับคนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันทำไมถึงมีความแตกต่างกันอะไรที่ทำให้มองไม่เหมือนกันหรือยอมรับได้ไม่เท่ากันนะคะคือผมว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นด้วยบริบทของสังคมในโลกเราด้วยนะครับก็คือผมว่าเชื่อว่าประเทศที่มีความเจริญมีลักษณะของการที่เข้าไปทำธุรกิจได้ง่ายมี ease of doing business เนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่เขามีน้อยมากค่ะนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอันนึงพอมันเกิดเรื่องของโลกาภิวัตน์เรื่อง globalization เนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ทำให้โลกมันเปิดทุกๆคนเริ่มเห็นสิ่งที่ในอดีตในปัจจุบันคนรุ่นก่อนอาจจะไม่เห็นเราจะเห็นเฉพาะในเรื่องของภาพข่าวที่ออกมาตามสื่อที่มีในอดีตเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนเราสามารถ search อินเทอร์เน็ตได้ง่ายดายมี YouTube มีอะไรต่างๆเพราะว่ามันเห็นหลายเรื่องนะครับที่มันเปิดออกมาแล้วเราทุกคนเริ่มเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับในอดีตมันอาจจะไม่เห็นหรอกเวลาในแอคชั่นทุกคนจะรู้จากการได้ยินเห็นภาพข่าวตามหนังสือพิมพ์เวลาที่เป็นข่าวแล้วซึ่งมันก็จะมีจำนวนน้อยแต่ทุกวันนี้พอเราเห็นว่าอันนี้ต่างประเทศมันไม่ได้มีเคสลักษณะอย่างนี้หรือบางประเทศที่เขามีความจริงจังเข้มข้นกับการบังคับใช้กฎหมายเขามีการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างนั้นผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันเกิดการตื่นตัวแล้วก็ตระหนักรู้ของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับในเมืองไทยเนี่ยคุณวาสิตมองว่ากว่าเราจะลดคอร์รัปชันได้อย่างมีนัยยะแบบเห็นชัดๆเลยมันน่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเป็นคำถามที่ตอบยากเพราะว่ามันอาจจะประมาณเวลายากมากเพียงแต่ว่าผมอยากเห็นเป็นพัฒนาการแล้วกันเพราะมันคือกระบวนการที่เราต้องสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตื่นตัวให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญเรื่องการบังคับใช้คือทุกหน่วยงานนะครับต้องตื่นตัวและต้องพยายามทำให้เป็นรูปธรรมค่ะนะครับก็หวังว่ามันจะเกิดได้เร็วแต่ว่าคงไม่มีคำตอบตายตัวว่าจะกี่ปีนะแต่ก็หวังว่าในชั่วชีวิตนี้คงจะได้เห็น Amarin TV